ราวชาวไม้ทองคำเด็กขอเชิญชวนให้คุณพ่อคุณแม่และหนูน้อยตัวจิ๋วที่มีความฝันหากไม่มีความจำเป็นจะเดินทางไปที่ไหนรับชมความสนุกและความน่ารักของหนูน้อยตัวจิ๋วไปพร้อมกับพวกเราเลยค่ะรายการไม้ทองคำเด็กรายการที่เปิดโอกาสให้กับน้องๆหนูๆที่มีความสามารถได้ออกมาโชว์ทำให้มีหลายเหตุการณ์เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นรอยยิ้มเสียงหัวเราะคราบน้ำตาและความประทับใจแล้วมาดูกันว่าในวันนี้จะมีอะไรเกิดขึ้นอีกบ้างจงเมื่อยว่าน้อที่ต้องฝืนทนอยู่กับคนที่เจ้าเบิกใจหน้าตาหนูนะมันเป็นนักร้องได้นะมันเท่เห็นบุคลิกลูเพิร์ทแล้วบอกว่ามีพี่แซคชุมแพเป็นไอดอลนี่เชื่อนะลูกคือคาแรคเตอร์มันสายดุดันนะลูกไอ้หนุ่มบ้านไกลหัวใจหักจริงหวังพยายามเป็นตัวเองให้มากที่สุดอย่าพยายามเป็นคนอื่นเมื่อหนูโตขึ้นไปมากกว่านี้หนูจะหาตัวของหนูเองไม่เจอไงหนูเดินทางมายังไงคะขี่เครื่องบินมาครับไม่ธรรมดา ขี่เครื่องบินกับพี่เอาไม้เลยใช่ไหมลูกร้องเพราะแล้วก็ทุกอย่างมันพอดีหมดเพราะมากเลยเมื่อสักครู่นี้เก่งมากๆค่ะอันนี้ดีสุดยอดเลยจักสิว่าสิว่าสิหาคำใดมาตอบแทนหัวใจน้องลาแล้วเวลาว่างหนูชอบทำอะไรคะลูกก็เรียนค่ะเรียนอะไรลูกวันจันทร์จะเรียนเดินแบบไม่ก็เต้นวันอังคารศิลปะป้องกันตัววันพุธร้องเพลงสากลพฤหัสเต้นไม่ก็เดินแบบวันศุกร์พักวันเสาร์ร้องเพลงลูกทุ่งแล้วก็วันอาทิตย์เรียนรำไทยค่ะทำไมเรียนอะไรเพิ่มเติมเยอะแยะขนาดนั้นน่ะหนูไม่เหนื่อยเหรอลูกมาพบกับหนูน้อยคนแรกของเราในวันนี้ที่เธอพกความมั่นใจมาเต็มร้อยเธอจะทำได้ดีขนาดไหนไปชมกันเลยค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงวลวีอลิซาเบธชื่อเล่นชื่อน้องลิซซี่อายุ10ปีค่ะมาจากจังหวัดสมุทรปราการค่ะน้องลิซซี่สวยอ่ะสวยจังเลยลูกเป็นลูกครึ่งเหรอคะเป็นลูกครึ่งค่ะคุณพ่อเป็นคนอังกฤษค่ะอังกฤษนะคุณแม่เป็นไทยใช่ไหมลูกใช่ค่ะโอ้ยสวยมากคุณพ่อคุณแม่ทำงานอะไรลูกคุณพ่อเป็นนักธุรกิจด้านพลังงานแล้วก็คุณแม่เป็นนักธุรกิจเกี่ยวกับสุขภาพค่ะโอ้เป็นนักธุรกิจทั้งคู่เลยแล้วทำไมหนูชอบเพลงลูกทุ่งแล้วลูกเพราะว่าคุณแม่ส่งไปเรียนแล้วก็คุณครูที่สอนร้องเพลงก็ให้ฝึกร้องเพลงลูกทุ่งเลยหนูชอบค่ะตอนนี้หนูชอบร้องเพลงมากเลยค่ะเพราะว่ามันสนุกแล้วก็มันดีโดยเฉพาะเพลงที่เต้นสนุกค่ะคุณครูสอนก็ให้ร้องสดท่องเนื้อแล้วก็ค่อยไปร้องกับเพลงค่ะวิธีฝึกซ้อมร้องเพลงของหนูก็คือหนูจะฟังกับน้องแล้วก็ร้องแล้วหนูก็จะฝึกเนื้อกับน้องแล้วถ้าเนื้อได้อยู่ก็จะไปร้องกับเพลงค่ะวันนี้ที่หนูมาไม้ทองคำเด็กเพราะหนูชอบร้องเพลงลูกทุ่งแล้วหนูก็อยากทำให้คุณพ่อคุณแม่ภูมิใจด้วยค่ะจริงๆแล้วคุณพ่อคุณแม่งานยุ่งมากเลยค่ะแต่คุณพ่อคุณแม่บอกว่ายังไงก็ต้องมาเชียร์หนูให้ได้ค่ะ Daddy I love you แล้วก็รักมัมมี่ด้วยนะคะวันนี้หนูจะทำให้เต็มที่ที่สุดเลยค่ะสู้ๆค่ะแล้วเวลาว่างหนูชอบทำอะไรคะลูกก็เรียนค่ะเวลาส่วนมากเด็กๆคนอื่นถามว่าเวลาไม่ว่างของเขาคือเวลาเรียน
ต่เวลาว่างก็คือจะทำกิจกรรมโน่นนี่นั่นใช่ค่ะแต่หนูเวลาว่างคือเรียนเรียนอะไรเหรอวันจันทร์จะเรียนเดินแบบไม่ก็เต้นวันอังคารศิลปะป้องกันตัววันพุธร้องเพลงสากลพฤหัสเต้นไม่ก็เดินแบบวันศุกร์พักวันเสาร์ร้องเพลงลูกทุ่ง แล้วก็วันอาทิตย์เรียนรำไทยค่ะทำไมเรียนอะไรเพิ่มเติมเยอะแยะขนาดนั้นน่ะหนูไม่เหนื่อยเหรอลูกเหนื่อยนิดนึงค่ะแต่หนูก็มีความสุขใช่ไหมลูกใช่ค่ะถ้าหนูรู้สึกว่ามันมากเกินไปหนูก็ต้องบอกคุณพ่อคุณแม่นะลูกนะค่ะเอาที่แบบเราพอเรามีความสุขนั่นแหละลูกแล้วมีอะไรที่อยากเรียนเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่จันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์แล้วลูกมีไหมคงไม่มีแล้วค่ะไม่มีแล้ววันนี้จะร้องเพลงอะไรคะลูกวันนี้หนูจะมาร้องเพลงเงินน่ะมีไหมค่ะเงินน่ะมีไหมค่ะของแม่พึ่งนะลูกนะใช่ค่ะเชิญค่ะเห็นลิซซี่ร้องเพลงแล้วก็เต้นคือประสุมองเห็นภาพของนางงามคนหนึ่งนะลูกเป็นนางงามอะลูกหรือว่าเป็นนางแบบหรือเป็นดาราที่มาขึ้นเวทีแล้วร้องเพลงไม่ว่าหนูจะมูฟเมนต์ทำท่าอะไรมันก็ดูดีไปหมดเลยลูก น่าชมไปหมดเลยแต่กับการร้องเพลงนะลูกนะอาจจะมีเรื่องของการปีนคีย์นิดนึงมันมีเพี้ยนสูงอยู่หน่อยๆเป็นระยะนะลูกแต่ตรงนี้ก็ยังไม่เป็นไรเพราะเรายังเด็กแล้วก็สามารถที่จะฝึกฝนต่อไปได้เรื่อยๆนะลูกกับองค์ประกอบที่หนูมีมันพร้อมที่จะพัฒนาแล้วก็ลงตัวมากขึ้นกว่านี้แน่นอนสู้ๆนะลูกนะประสบเป็นกำลังใจค่ะน้องดิชี่นะครับภาพที่เห็นที่แสดงออกก็คือมันงดงามลูกในเรื่องของท่าทางการแสดงทุกอย่างเนี่ยอย่างที่ประสบบอกเหมือนนางงามมาเต้นให้เราดูสวยแล้วก็ทำได้ดีนะครับส่วนการร้องเพลงวันนี้ตอนที่เอาดนตรีลงน่ะน่าฟังแต่ตอนที่อยู่กับจังหวะนั้นพอดีเหมือนกับว่าน้องดิชี่นี่ร้องตรงคีย์อยู่ประมาณระยะหนึ่งหลังจากนั้นจะขึ้นไปอยู่สูงกว่าคีย์ตลอดแนวอย่างนี้ลูกก็มีปัญหาแค่นี้เองอาจจะมาจากความตื่นเต้นก็ได้พอมันหลุดแล้วมันไปเลยมันไม่กลับมาก็พัฒนาต่อไปนะครับครูให้กำลังใจครับลิซซี่ทุกอย่างหนูมีพร้อมแล้วลูกถ้ารักเรื่องการร้องเพลงลูกทุ่งไปฟังเยอะๆแล้วไปฝึกเยอะๆร้องให้มันตรงคีย์อีกหน่อยหนูเนี่ยสุดยอดมากวันนี้ผ่านครับขอบคุณค่ะผ่านจ้าขอบคุณค่ะผ่านครับขอบคุณค่ะเดี๋ยวมาคุยกันต่อครับกับคุณแม่ด้วยปรบมือต้อนรับคุณแม่ด้วยนะครับสวัสดีค่ะโอ้โหคุณแม่เรียนทุกวันเลยนะโดยเฉพาะการเรียนพิเศษเพราะอะไรครับถึงให้น้องเรียนทุกวันเลยคุณแม่มองว่าครับณตอนนี้ถ้าเราไม่ให้เขาทำกิจกรรมหลังจากเลิกเรียนเลยไม่ทำอะไรเลยช่วงนี้เด็กจะติดโทรศัพท์
เล่นเกมหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่สิ่งที่แม่ให้เขาณปัจจุบันแม่มองว่ามันจะเป็นสาระเป็นประโยชน์ให้น้องในอนาคตภายภาคหน้าน้องจะเป็นผู้ใหญ่ที่มีศักยภาพในอนาคตต่อไปในภายภาคหน้าหรืออาจจะเป็นอาชีพให้น้องในอนาคตได้ค่ะสิ่งที่แม่ให้เขาณตอนนี้อ๋อก็เลยส่งให้ไปเรียนทุกๆวันค่ะก็ให้คุณครูมาเรียนมาสอนพิเศษที่บ้านที่บ้านด้วยบ้างก็เสาร์มีวันเสาร์ที่ไปเรียนข้างนอกและมีเวลาว่างแบบผ่อนคลายก็คือจะมีวันศุกร์ที่น้องไม่ได้มีเรียนพิเศษแต่ว่าเราก็จะมีกิจกรรมครอบครัวคือทำอาหารร่วมกันกับน้องที่บ้านค่ะหรือว่าช่วงวันหยุดยาวเราก็จะมีพาน้องไปเที่ยวกับครอบครัวค่ะเป็นไงลูกเรียนทุกวันสนุกไหมลูกสนุกค่ะเราได้อะไรบ้างจากการไปทำกิจกรรมที่มันหลากหลายในแต่ละวันได้เรียนรู้แต่ละอย่างค่ะมีเพื่อนเพิ่มขึ้นไหมมีเพื่อนเพิ่มขึ้นด้วยนะครับผมเห็นบอกว่าเร็วๆนี้นี่เขาจะโกอินเตอร์นะฮะจะไปเดินแบบที่มีประกวดที่ฟิลิปปินส์ค่ะโอ้นะฮะก็เหมาะสมกับทรงเขานะเนาะเอาเดี๋ยวให้ประสูอวยพรหน่อยเดี๋ยวเขาจะต้องไปเก็บตัวแล้วก็เตรียมบินแล้วนะไปฟิลิปปินส์แล้วพระสุขเป็นกำลังใจเป็นตัวแทนของทุกคนในไมทองคำนะลูกนะเป็นกำลังใจให้ลิซี่นะคะแล้วเป็นถือว่าเป็นตัวแทนเด็กไทยเลยนะลูกนะสู้ๆนะคะขอให้กำชัยชนะกลับมาว้าวขอบคุณมากครับคุณแม่ครับนะอวยพรด้วยนะให้สำเร็จนะลูกนะไม่ธรรมดาจริงๆเลยนะคะน้องลิซี่ความสามารถรอบตัวแบบนี้ทางทีมงานไม้ทองคำเด็กก็ขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้น้องลิซี่พยายามต่อไปด้วยนะคะมาต่อกันที่หนุ่มน้อยคนแรกของเราในวันนี้เขาจะมาขอทำเพื่อสิ่งที่เขารักจะเป็นอย่างไรนั้นร่วมลุ้นและให้กำลังใจเขากันเลยค่ะสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายธนพลทาเคลือบชื่อเล่นชื่อว่าน้องรูเพิร์ทมาจากจังหวัดอุบลครับรูเพิร์ททำไมถึงชื่อแบบนี้ลูกแปลว่าอะไรลูกแม่ผมเห็นมันแปลกดีมันเป็นชื่อของคนในหนังครับอ๋อหนังเรื่องอะไรลูกแฮร์รี่พอตเตอร์ครับอ๋อแม่ชอบแม่ชอบแล้วชอบตัวละครที่ชื่อนี้ไหมลูกชอบครับรูเพิร์ทนี่คือตัวไหนนะตัวไหนในแฮร์รี่พอตเตอร์คือตัวกรีนรูเพิร์ทผมสั้นๆสีทองครับอ๋อโอเคโอเคโอเคอาศัยอยู่กับใครบ้างลูกตายายน้องแล้วก็น้าแม่ครับแล้วคุณพ่อล่ะลูกแม่แยกทางกับคุณพ่อครับนานแล้วใช่ไหมลูกครับแล้วทำไมถึงชอบร้องเพลงอะลูกเพราะว่าเวลาร้องเพลงมันทำให้ผมผ่อนคลายเวลาผมนอนผมจะชอบฟังเพลงถ้าผมไม่ได้ฟังเพลงผมจะชอบนอนกิ้งครับนอนกิ้งอ๋อจะกลิ้งไปกลิ้งมาถ้าได้ฟังเพลงนี้จะนิ่งสงบหน่อยเออดีนะดีเนาะแล้วนอกจากร้องเพลงแล้วชอบทำอะไรอย่างอื่นอีกไหมครับชอบเล่นดนตรีครับดนตรีเล่นอะไรลูกคีย์บอร์ดครับเล่นคีย์บอร์ดแล้วมีใครเป็นไอดอลลูกพี่แซคครับแซคชุมแพนะครับแล้วทำไมถึงอยากมาประกวดเวทีไมทองคำเด็กอะครับแม่ผมเห็นว่าผมชอบร้องเพลงแม่ผมก็เลยพามาครับคุณแม่สนับสนุนว่างั้นเถอะวันนี้ร้องเพลงอะไรครับทีมไอไว้ตรงนี้เหรอครับเชิญเลยลูกจะเมื่อยพอน้อที่ต้องฟื้นทนอยู่กับคนที่เจ้าเบิดใจเจ้าสิฟื้นเพื่อภัยเมื่อสุดท้ายเจ้าก็ต้องลาบ่มีความหักในสายตาคือเก่าผู้เก่ามือนี้เบิดค่ะอ้ายแค่ต่อปัญหาที่เจ้ารู้ตอนอ้ายก็เข้าใจบ่ต้องห่วงบ่ต้องทนถ้ามีคนดูแลเจ้าได้น้องก็มีฝันนะเมื่อหักอ้ายนี้บ่มีความหมายคันยังจับมืออ้ายไว้มันเสียเวลามันบ่ก็ทิ้งไม้ไว้ตรงนี้ล่ะ
้องไม่ทันจังหวะมันยากทิมอ้ายสาบ่เป็นหยังอยู่ได้ให้เจ้าไปกับคนที่เขาพาเจ้าไปได้ต่อก็ทิมไอไว้ตรงนี้ล่ะทิมพาระเพลงนี้หนูร้องบ่อยไหมลูกก็ไม่ค่อยครับไม่ค่อยบ่อยนะลูกแล้วเพลงที่ร้องบ่อยๆคือเพลงอะไรลูกที่ฝึกร้องเรื่อยๆเพลงสตริงไม่ก็เพลงเพื่อชีวิตครับคราวนี้ลุงโน้ตที่ลุงโน้ตชอบหนูนะลูกก็คือหนูมีความตั้งใจและมีความมุ่งมั่นอยากจะร้องเพลงและหนูเป็นคนที่ชอบฟังเพลงคราวนี้การร้องเพลงเนี่ยความจริงหนูก็เล่นคีย์บอร์ดอยู่แล้วอะความจริงน่าจะรู้ว่าคีย์ดนตรีเป็นอย่างไรมันตรงขนาดไหนจังหวะส่วนของการร้องมันเป็นอย่างไรแต่บุคลิกหน้าตาหนูนะมันเป็นนักร้องได้นะมันเท่คราวนี้มันอยู่ที่เพลงไหนที่มันเหมาะกับหนูแล้วร้องได้สบายกว่านี้นะลูกนะลองไปฝึกดูนะลูกนะครับขอบคุณที่มาลูกลูเพิร์ดเห็นบุคลิกลูเพิร์ดแล้วบอกว่ามีพี่แซคชุมแพเป็นไอดอลนี่เชื่อนะลูกคือคาแรคเตอร์มันสายดุดันนะลูกแต่พอร้องเพลงหนูไม่ปล่อยเสียงเต็มที่ครับเหมือนหนูเข้าใจว่าร้องเพลงพี่ไผ่วงพงศธรก็จะต้องซอฟๆเสียงทำเสียงเบาๆเหมือนพี่ไผ่ความเข้าใจตรงนั้นมันอาจจะทำให้หนูสับสนในการปล่อยเสียงออกมาปล่อยให้เต็มที่เลยลูกจะร้องเพลงใครก็คือปล่อยให้เต็มที่นะครับนะต้องให้เข้มแข็งลองนะลูกนะครับผมชอบน้องเพลตรงเหมือนเป็นเด็กที่มีวิธีคิดที่ดีลูกรู้จักแยกแยะเป็นผู้ใหญ่เกินตัวอันนี้เป็นต้นทุนที่ดีนะครับส่วนการร้องเพลงวันนี้นี่มันเหมือนกับเลือกเพลงยากสำหรับตัวเองไปหน่อยเพราะว่าลูกนี้ลูกส่งมันจะไม่ค่อยชัดและมีหลายจังหวะทีเดียวที่เพิร์ดไล่จังหวะไม่ทันนะครับก็ไม่เป็นไรลูกเพราะว่าเรามีพื้นฐานด้านดนตรีครูว่าเพิร์ดจะเข้าใจว่าเอ๊ะตรงไหนที่มันยังไม่ดีพอนะลูกวันนี้อาจจะตื่นเต้นเสียงเบาไปหน่อยจังหวะมีแต่ครุบแล้วก็ควบคุมคีย์ยังไม่นิ่งมีหลายอย่างต้องปรับปรุงแต่ต้นทุนดีลูกสู้ต่อไปนะครับครับวันนี้ผ่านครับครับให้กำลังใจนะลูกนะผ่านครับขอบคุณครับสู้นะพ่อลูกรอครับผ่านครับขอบคุณครับเชิญเลยลูกเก่งมากๆเลยนะคะน้องรูเพิร์ดอาจจะมีข้อให้คณะกรรมการติอยู่บ้างยังไงก็อย่าลืมเอาคำแนะนำของคณะกรรมการกลับไปฝึกฝนเยอะๆนะคะรับรองความฝันอยู่ไม่ไกลแน่นอนค่ะน้องรูเพิร์ดมาต่อกันที่หนุ่มคนนี้เขาจะมาส่งการบ้านและขอคำแนะนำจากท่านคณะกรรมการของเราจะเป็นอย่างไรนั้นไปชมกันเลยค่ะสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายณภัทรเทียนันท์ชื่อเล่นชื่อน้องณเดชอายุ10ปีมาจากจังหวัดจันทบุรีครับตอนนี้ผมอาศัยอยู่กับแม่แล้วก็ลูกของป้าครับคุณแม่ทำงานให้ลุงครับเป็นแม่บ้านส่วนคุณพ่อของผมเสียชีวิตไปตั้งแต่ผมยังไม่เกิดเลยครับผมเริ่มชอบร้องเพลงได้เพราะว่าตอนนั้นผมติดเกมครับและแม่ก็พาผมไปเรียนกับอ้วนที่จันทบุรีครับพอไปเรียนแล้วครับก็มีเพื่อนเยอะขึ้นครับผมก็เลยเริ่มชอบครับพอผมเริ่มร้องเพลงผมก็เริ่มประกวดแล้วก็ออกงานต่างๆครับผมเคยมาไมค์ทองคำเด็กแล้วครับตอนซีซั่น3ครับตอนนั้นผมบอกพี่ทีมงานว่าอยากให้พี่ต้าตจวรับแอดเฟซผมครับแล้วก็เซอร์ไพรส์มากครับที่พี่ต้ารับแอดเฟซผมจริงๆครับหลังจากนั้นผมก็ได้พูดคุยกับพี่ตาด้วยครับคุณแม่ครับวันนี้ผมจะเอา3หันกลับบ้านได้ครับชอบพี่ตาตจบไม่ใช่เหรอใช่ครับแต่วันนี้ทำไมแต่งตัวเหมือนไม้พิรมพรขอเปลี่ยนแนวบ้างครับเปลี่ยนแนวบ้างอันนี้จงใจไหมว่าจะให้เหมือนพี่ไม้ไม่ได้จงใจครับตอนแรกแม่จะให้แต่งตัวเหมือนพี่ไผ่ครับแล้วหนูก็คิดว่าหนูอวบเกินไปครับก็เลย
ใส่เสื้อสีดำสบายกว่าครับแล้วหัวเข็มขัดไปได้มาจากไหนลูกแม่ซื้อให้มาแม่ซื้อให้แล้วหลวงพ่ออะไรที่บนคอพระเจ้าตากสินครับโอ้มาจากจังหวัดอะไรนะลูกจันทบุรีครับมาจากเมืองจันแล้วทำไมถึงกลับมาอีกครั้งลูกก็อยากให้ครูสลาและลุงโน้ตแล้วก็พี่สุนารีครับช่วยแนะนำครับให้คำแนะนำหนูไปพัฒนาตัวเองให้เก่งขึ้นกว่าเดิมครับมาส่งกันบ้านแล้วก็อยากเห็นอยากให้คำได้รับคำติชมครับประมาณนั้นเห็นว่าตั้งใจฝึกเพลงพี่ไผ่มาเลยเลยลูกครับทำไมถึงหันมาชอบพี่ไผ่ด้วยล่ะก็พี่ไผ่เขาเท่เขาหล่อครับก็เลยชอบครับวันนี้ถ้าได้3ผ่านอยากให้น้าโปรโมทครับในขึ้นวิทยุครับหมายความว่าให้น้าโปรโมทผมในขึ้นวิทยุครับน้าเป็นดีเจครับหมายถึงหนูมีน้าเป็นดีเจใช่ครับถ้าได้3ผ่านอยากให้น้าเนี่ยเอาเพลงของณเดชน์ไปโปรโมทใช่ครับเอาล่ะมาวัดกันวันนี้จะร้องเพลงอะไรครับวันนี้จะร้องเพลงหนุ่มบ้านไกลใจฮักจริงครับหนุ่มบ้านไกลใจฮักจริงของพี่ไผ่พงศธรครับอยากฟังแล้วพร้อมไหมลูกพร้อมครับเชิญครับไม่ใกล้ไม่ไกลร้านลาบอยู่หน้าโรงทอน้องสาวคนงามบ่ต้องยานอายตัวดอกหนอสาวตัวจอวออายพอสิมีสิทธิ์ใหม่สาวมีอะไรต้องเพิ่มเติมไหมพี่สุน้องณเดชร้องเพลงเก่งขึ้นเยอะเลยนะลูกขอบคุณครับจากครั้งที่แล้วถึงวันนี้แล้วเสียงเหมือนผ่านการใช้งานค่อนข้างเหมือนร้องทุกวันนะมันมีความสากเพราะแล้วลูกทักษะอื่นๆเกี่ยวกับการร้องตอนนี้ไม่ห่วงนะเรื่องร้องเหมือนมันพัฒนาได้ดีในจุดที่น่าพอใจแต่อาจจะมีเรื่องของบุคลิกนะลูกซึ่งเหมือนเรายังเด็กอ่ะยังมีฮีโร่หลายคนเหมือนแบบคนนี้ด้วยพี่ต้าด้วยพี่ไผ่ด้วยพี่ไม้ด้วยแล้วก็มีอาจจะมีพี่ไหมไทยผสมผสานเล็กๆด้วยนะลูกเพราะเมื่อสักครู่นี้เวลาร้องมีอาการคล้ายๆพี่ไหมไทยเล็กๆอยู่เหมือนกันกับท่าทางโยกตัวโยกอะไรเพียงแต่ไม่ออกชัดลูกก็พยายามค่อยๆหาไปลูกนะพัฒนาได้สบายๆเก่งมากลูกจ๋าขอบคุณครับค่ะณเดชเรื่องร้องเพลงไม่สงสัยเลยลุงโน้ตว่าหนูร้องเพลงอะไรก็เพราะหนูรู้จักวิธีการร้องแล้วล่ะเสริมพี่สุนารีสักนิดนึงพยายามเป็นตัวเองให้มากที่สุดอย่าพยายามเป็นคนอื่นเมื่อหนูโตขึ้นไปมากกว่านี้หนูจะหาตัวของหนูเองไม่เจอไงหนูจะเป็นก๊อปปี้โชว์ไปและความเด่นของหนูในความสามารถการร้องเพลงของณเดชน์เนี่ยมันมีอยู่แล้วเดี๋ยวมันจะหายไปหนูเก่งมากลูกระวังอ้วนนะครับโชคดีครับครับมารอบนี้ก็เหมือนเป็นนักร้องเลยลูกเป็นนักร้องเด็กแล้วหมายว่าเข้าใจวิธีร้องวิธีออกเสียงและเสียงก็ใช้งานทุกวันประมาณนั้นใช้ต่อเนื่อง
มันก็เริ่มแหบได้ที่ก็เพราะเพียงแต่ว่าเราอาจจะต้องฟังไปเรื่อยฝึกไปเรื่อยก่อนลูกแล้วก็ฝึกตามใครก็ตามเนี่ยเป้าหมายต้องอย่างที่ลุงโน้ตบอกจะฝึกตามพี่ต้าฝึกตามพี่ไผ่พี่ไม้อะไรก็แล้วแต่แต่ต้องมีเป้าหมายว่าวันหนึ่งต้องหลอมทุกคนมาเป็นณเดชให้ได้ไม่ใช่ณเดชพยายามเป็นคนอื่นนะลูกแต่ว่าวัยขณะนี้ณเดชทำได้ขนาดนี้นี่ถือว่าเก่งมากน่าชื่นชมมากๆนะครับขอบคุณครับผ่านครับผ่านเด้อขอบคุณครับผ่านครับขอบคุณครับขอพูดอะไรอย่างนึงได้ไหมครับได้ขอขอบคุณครูอ้วนจันทร์ที่มาทองกระจอนครับพี่สอนหนูให้หนูมายืนอยู่จุดนี้ได้ครับแล้วก็ขอบคุณครูพี่ยาวครับที่ช่วยสอนหนูมาที่จุดนี้นะครับแล้วก็ขอขอบคุณน้าและแม่นะครับแล้วก็ครอบครัวทุกๆคนที่ช่วยสนับสนุนหนูให้หนูมาเวทีไม่ต้องกำเด็กได้ครับขอบคุณนะครับเก่งมากเลยโอ้ดีจังเลยลูกนะเราก็ต้องตั้งใจนะลูกสมกับที่ครูหมายมั่นปั้นมือที่จะสอนหนูนะครับครับโชคดีลูกขอบคุณครับเก่งขึ้นเยอะเลยนะคะน้องณเดชแต่อย่างไรก็อย่าลืมเอาคำติชมกลับไปฝึกฝนต่อเยอะๆเลยนะคะความสำเร็จอยู่ไม่ไกลแล้วค่ะน้องณเดชมาพบกับหนุ่มน้อยคนต่อไปถึงร่างจะเล็กแต่รับรองเสียงทรงพลังแน่นอนจะเป็นยังไงไปชมกันเลยค่ะสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายนุพมลทนสายแก้วชื่อเล่นน้องปันปันกำลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่2ครับมาจากโรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์อำเภอกันทารักษ์จังหวัดศรีสะเกษครับน้องปันปันมาจากศรีสะเกษอายุเท่าไหร่ลูก8ครับวันนี้ใครมาเชียร์คะพ่อแม่แล้วก็พี่ครับหนูเคยมารายการนี้ไหมคะลูกไม่เคยครับอันนี้ครั้งแรกครั้งแรกใช่ไหมคะครับนอกจากร้องเพลงแล้วหนูชอบทำอะไรคะตีกลองครับตีกลองเป็นกลองอะไรลูกกลองชุดกลองชุดครับเหรอหนูไปเรียนหรือว่ายังไงลูกไปเรียนครับเหรอครับแล้วทำไมถึงอยากมาประกวดคะลูกเพราะว่าผมชอบร้องเพลงครับชอบร้องเพลงนะวันนี้เตรียมเพลงอะไรมาครับฮักแพงกันเด้อครับของไม้พี่ลุมพรฮักแพงกันเด้อครับเชิญครับจักสิว่าสิว่าสิหาคำใดมาตอบแทนหัวใจนอกลาตั้งแต่เฮาตกลงอยู่กินกันมาชีวิตอ้ายก็มีแต่คำแบ่งใดแนวใดที่บ่ได้จากว่าเจ้าก็ฝ่ายสั่งอายแปลงคนดึกเลขเขาว่าโชคดีแหงยังบ่เบิ่งซ้ำอายมีเจ้าขอบใจเด้อวันนี้จังหวะจะดีไอ้นี้จากกันไอ้เอาสุขที่มันเสมอมันหักเดียวคือจังฟันข้าวเหนียวกอดกี่ยอกไปสุดฟันให้เอาเป็นคู่กรรมอยู่น้ำทุกปัญหาเติมแห้งใจย้ำลอยลาลุยฟ้าแบบบ่ยานให้เอาเป็นคู่แก้วหักแล้วบ่มีไม้ตุ้มเอาหักมาต่อไว้ห่มใจดอกให้กันให้เป็นคู่ครองสังสอนอดหัวใจอยากแพงกันตลอดไป
ร้องได้หลายเพลงไหมลูกหนูร้องได้หลายเพลงไหมก็พอได้ต้องซ้อมเยอะๆนะลูกนะครับเพราะว่าพื้นฐานของหนูดีนะลูกนะออกเสียงชัดถ้อยชัดคำชัดเจนเป็นเพลงที่ยากแล้วร้องได้ขนาดนี้ถือว่าผ่านแต่ก็อยากให้หนูฝึกฝนต่อหาเวทีขึ้นบ่อยๆแล้วก็ที่สำคัญคือถ้าอยากร้องเพลงเก่งแล้วก็เก็บรายละเอียดได้ดีปันๆต้องฟังเพลงให้เยอะๆนะลูกนะครับนะครับเก่งมากลูกขอบคุณครับถ้าถามปันๆว่าระหว่างเป็นนักร้องกับนักดนตรีอยากเป็นอะไรมากกว่านักร้องครับอยากเป็นนักร้องแล้วคิดว่าตัวเองถนัดอะไรมากกว่าระหว่างตีกลองกับร้องเพลงร้องเพลงครับถนัดร้องเพลงกว่าวันนี้จุดเด่นที่ปันทำได้ครูมองเรื่องจังหวะนะลูกเพราะเพลงนี้ยากแต่ปันก็ร้องถูกจังหวะหรือผิดพลาดน้อยมากแต่จุดที่เป็นปัญหาคือการควบคุมเสียงอันนี้เล่าให้ฟังก่อนนะปันอาจจะไม่เข้าใจทั้งหมดคำว่าควบคุมเสียงคือมันมีบางทีที่สูงๆเรากำลังร้องอยู่คีย์นี้อยู่ดีๆแล้วก็โดดไปอีกคีย์นึงอย่างนี้เขาเรียกว่าคุมเสียงยังไม่นิ่งก็ต้องปรับปรุงต่อไปครูมองว่าบางทีอาจจะต้องฝึกเล่นดนตรีไปด้วยหุ่นอย่างนี้นอกจากตีกลองแล้วถ้าได้ถือกีตาร์นะจะเท่มากและเราจังหวะแม่นด้วยบางทีมันอาจจะพัฒนาตรงนั้นได้ด้วยก็ทำควบคู่กันไปนะลูกนะวันนี้กับการร้องเพลงออกเสียงดีแล้วพลังดีแต่วิธีคุมเสียงยังต้องฝึกต่อไปครูให้กำลังใจครับขอบคุณครับดีแล้วลูกชอบเล่นดนตรีคือชอบตีกลองด้วยแล้วก็ชอบร้องเพลงด้วยก็อย่างที่ครูสลาท่านแนะนำทำควบคู่กันไปจะทำให้เราแกร่งไม่เก่งก็ต้องฝึกซ้อมฟังถามผู้รู้หนูเป็นคนรูปหล่อนะลูกอย่างที่ครูสลาบอกแหมถ้าเล่นกีตาร์ด้วยยืนเท่ๆแล้วร้องเพลงด้วยมันก็ได้หรือตีกลองด้วยร้องเพลงด้วยมันก็ได้การตีกลองทำให้เราเก่งและเชี่ยวชาญในการร้องเพลงนั่นคือส่วนและจังหวะเนี่ยมันจะอยู่ในหัวใจของเรามันจะได้เก่งขึ้นเรื่อยๆนะลูกนะเวทีแห่งนี้เป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้เด็กทุกคนมาแสดงความสามารถดีเราชมถ้าไม่ดีก็กลับไปปรับปรุงมาใหม่ได้เรื่อยๆลูกนะลูกนะวันนี้ผ่านครับขอบคุณครับผ่านครับครับผ่านครับขอบคุณครับเก่งจริงๆเลยนะคะน้องปันเสียงเพราะแบบนี้ก็ถูกใจท่านคณะกรรมการและรับสัมภาษณ์กลับบ้านไปเลยค่ะหนุ่มน้อยคนต่อไปเขาจะมาขอสารฝันให้กับครอบครัวของเขาจะทำได้หรือไม่ไปชมกันเลยค่ะสวัสดีครับลูกสวัสดีครับผมเด็กชายทัศนเทพบัวเพียรชื่อเล่นชื่อน้องพีทครับอายุ8ขวบมาจากจังหวัดพัทลุงครับหนูเดินทางมายังไงคะขี่เครื่องบินมาครับไม่ธรรมดาขี่เครื่องบินกับพี่เอาไม้เลยใช่ไหมลูกขี่เครื่องบินมากับใครคะลูกมากับย่ากับครูออนแล้วก็พ่อครับไปมาเครื่องครูก็มาคุณย่าก็มาคุณพ่อก็มาครับนุ๊กขี่เครื่องบินบ่อยไหมลูกขี่บ่อยไหมไม่ค่อยบ่อยเท่าไหร่ครับแล้วหนูปัจจุบันอยู่กับใครบ้างลูกตอนนี้ผมอยู่กับย่ากับพ่อกับน้ากับปู่ครับตอนนี้พ่อแม่แยกทางกันครับบางทีแม่มาบ้านผมบ้างครับมาเยี่ยมครับตอนนี้พ่อทำอาชีพเชื่อมเหล็กครับส่วนคุณแม่ทำงานรับจ้างทั่วไปครับส่วนคุณปู่คุณย่าทำนาแล้วก็กรีดยางครับผมร้องเพลงตั้งแต่ 5-6 ขวบครับที่ผมอยากร้องเพลงเป็นเพื่อที่ผมจะเป็นนักร้องครับผมมีคุณย่าคุณพ่อและคุณครูออนสอนร้องเพลงครับเวลาพ่อสอนผมร้องเพลงพ่อจะดีดกีตาร์แล้ว
และสอนผมร้องเพลงครับแม่ครับวันนี้น้องพี่มาทำความฝันของแม่เป็นจริงนะครับเชียร์น้องพี่ด้วยนะครับสู้ครับแล้วทำไมถึงอยากมาเวทีนี้คะมาสร้างความฝันของพ่อให้เป็นจริงครับพ่อฝันว่าอยากเป็นนักร้องครับหมายถึงอยากเป็นนักร้องที่มีชื่อเสียงมีเพลงเป็นของตัวเองอะไรอย่างงี้ใช่ไหมไม่ใช่ครับแล้วอยากเป็นนักร้องยังไงอะลูกนักร้องแบบว่ามาหาทุนการศึกษาครับหมายถึงคุณพ่ออยากให้หนูมาหาทุนการศึกษาครับแล้วเอาเพลงอะไรมาหาทุนคะวันนี้แต้วจ๋าครับแต้วจ๋ามาอันนี้เป็นเพลงเก่งใช่ไหมครับพร้อมนะครับครับเชิญครับใจน่ากลัวมากโชคดังมากเลยนะลูกร้องได้หลายเพลงไหมครับหลายเพลงอยู่ครับหลายเพลงอยู่ใช่ไหมลูกและเพลงนี้เป็นเพลงที่ร้องเก่งที่สุดใช่ไหมครับครับพื้นฐานดีนะลูกนะก็ร้องถูกแต่ว่าอาจจะต้องฝึกคำสั้นคำยาวนิดหน่อยลูกเพราะตอนนี้มันจะเป็นแต้วจ้าเห็นใจเธอนะแต้วมันจะเป็นอย่างนี้ลูกอาจจะฟังหนูต้องฟังเยอะๆฟังให้มากกว่านี้ลูกตอนนี้ยังเป็นแบบร้องแบบเด็กอยู่ลูกเดี๋ยวหนูโตขึ้นหนูก็จะเรียนรู้ไปเองแต่มันถูกหมดทุกอย่างแล้วลูกเดี๋ยวก็ฝึกลูกเอื้อนลูกคอได้พอโตขึ้นนะครับขยันขยันฝึกนะลูกนะครับวันนี้น้องพีททำได้ดีนะลูกชอบตอนร้องและออกเสียงเต็มพลังดีมากฟังอิ่มมากขาดเพียงลูกเอื้อนเท่านั้นเองพื้นฐานการร้องสมแล้วที่เป็นลูกชายของนักร้องร้องเก่งลูกแล้วก็ชอบมากกว่านั้นก็คือการพูดคุยแต่สำหรับวันนี้กับเด็กอายุ8ขวบร้องได้ขนาดนี้ถือว่าเก่งครับชื่นชมครับขอบคุณครับชอบเสียงสูงดีจังเลยเสียงสูงด้วยและชัดดีลูกคอเท่านั้นล่ะที่ต้องไปฝึกนะลูกนะอ้าวผ่านครับขอบคุณครับผ่านครับขอบคุณครับผ่านครับขอบคุณครับมาตรงนี้เลยครับขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณพ่อด้วยนะครับนี่วันนี้ลูกชายมาสารฝันให้คุณพ่อนะคุณพ่อสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นไงบ้างวันนี้ผลงานลูกชายคุณพ่อใช้ได้ไหมฮะภูมิใจครับภูมิใจเนาะครับเห็นบอกว่าปกติก็อยู่บ้านว่างจากงานก็จะเล่นกีตาร์ร้องเพลงกับลูกใช่ไหมคุณพ่อใช่ครับอ๋อนะสมัยเรียนเห็นคุณพ่อบอกตอนช่วงอายุประมาณนี้คุณพ่อก็ชอบร้องเพลงชอบไปแข่งชอบไปประกวดเหมือนกันแต่พอช่วงรุ่นหนึ่งก็ไม่ได้ไปร้องเพลงแล้วเพราะว่าต้องไปทำงานหาเงินก็เลยอาจจะขาดในช่วงวัยนั้นไปวันนี้ลูกชายก็เลยขออาสาว่าวันนี้ลูกมาออกรายการเนี่ยเดี๋ยวพาพ่อมาร้องเพลงด้วยกันนะ อ่ะพ่อสักเพลงไหมครับครับดีเหมือนกันครับอ่ะเดี๋ยวเชิญอุปกรณ์นะครับผมเอาละค่ะมาดูกันว่าน้องพีทและคุณพ่อจะร้องเพลงเพราะขนาดไหนกันนะอ่ะพร้อมไหมฮะพร้อมครับอ่ะพร้อมแล้วเชิญครับบทเพลงแต๋วจ๋าแต๋วจ๋า
กวันคิดถึงคนดีแต่ไม่ประณีพี่บ้างหรือไรไปไกลทิ้งพี่ให้สุดอะไรแต้วไปอยู่ไหนไม่บอกพี่เลยพี่หลงรักแต้วมานานเห็นใจพี่เธอตาหวานอย่าทรมานด้วยการใช้ไม้มาอย่างนี้ดีมากมาแบบนี้กลับมาเถอะนะที่รักอย่าช้านักสิสามเธอแต่วเอ่ยเห็นใจหน่อยสิแต้วจ้ากลับคืนบ้านนาเถิดนะควันพี่แต้วผิดพี่ให้อภัยถึงใครเขาไม่ปราณีกลับเถิดคนดีพี่ยังต้องการกลับเถิดคนดีพี่ยังต้องการขอบคุณครับขอบคุณครับโอ้โหเป็นอย่างไรบ้างครับอาจารย์โน้ตแต๋วจ๋าเวอร์ชั่นนี้อันนี้ดีสุดยอดเลยดีมากส่วนลูกคอแล้วการลากเสียงมันต่างจากตอนที่ร้องกับดนตรีครับตอนแรกอันนั้นมันจะเป็นมันเป็นการท่องไปแต่พอมาร้องกับกีตาร์เนี่ยผมว่าน้องเขาการประหม่าเขาอาจจะหายไปอ่ะพอมาร้องกับคุณพ่อปุ๊บคุณพ่อเล่นกีตาร์แล้วคุมให้ด้วยอันนี้ร้องดีกับคุณพ่อเยอะเลยลูกพี่สุครับเป็นไงครับชอบมากเลยค่ะกับเวอร์ชันที่เล่นกับกีตาร์กับพ่อนะเหมือนกับว่าคีย์ทุกอย่างมันพอดีกันพอดีกับน้องแล้วก็ฟิลทุกอย่างเขาคุ้นชินกับการที่เล่นกับพ่อแบบนี้แต่พอไปสัดส่วนที่สูงกว่าและเร็วกว่าเหมือนน้องก็เลยระวังเลยร้องตรงไปหมดถ้าแบบนี้ละคือทุกอย่างเลยขึ้นมาแบบเพราะมากเลยเมื่อสักครู่นี้เก่งมากๆค่ะครูสลาครับชื่นชมคุณพ่อก่อนนะครับร้องเพราะแล้วก็ทุกอย่างมันพอดีหมดและที่สำคัญก็คือมีเวลาให้กับลูกเราเห็นชัดเลยว่าต้องซ้อมด้วยกันบ่อยๆเพราะว่าร้องเวอร์ชันกับคุณพ่อนี่ร้องดีมากแต่ตอนที่ร้องกับ backing track หรือซาวด์ดนตรีนี่1จังหวะอาจจะบีบให้น้องต้องเร่งหรือไม่คุ้นชิน2คีย์อาจจะไม่เป๊ะกับความเป็นเขาแต่พอร้องกับพ่อนี่เหมือนมันพอดีไปหมดลูกเอื้อนลูกอะไรที่ไม่มีกลับมีมาและทุกอย่างกลายเป็นกลมกล่อมลงตัวชื่นชมนะครับเก่งมากครับครับโอ้โหขอบคุณมากๆเลยนะครับแม่แต๋วจ๋าเวอร์ชันนี้อร่อยเลยนะฮะอ้าวขอบคุณคุณพ่อแล้วก็น้องด้วยนะครับขอบคุณครับเยี่ยมจริงๆนะคะน้องพีทอาจจะมีเกรงๆไปบ้างในตอนแรกแต่พอได้ร้องกับคุณพ่อแล้วต้องบอกเลยว่าเพราะจับใจมากๆเลยรอยยิ้มของน้องพีทและคุณพ่อเป็นภาพที่อบอุ่นมากๆเลยนะคะมาถึงหนุ่มน้อยคนสุดท้ายของเราในวันนี้เขาจะมาแจกเสียงหัวเราะให้กับพวกเราจะมีรอยยิ้มขนาดไหนชมไปพร้อมๆกันเลยค่ะสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายวงศกรปทาวิตังครับชื่อเล่นชื่อโชกุลครับอายุ7ปีครับมาจากเชียงรายครับเชียงรายอายุ7ปีชื่ออะไรนะโชกุลครับที่มาจากไหนทำไมชื่อโชกุลครับเชียงรายครับครับผมที่มาจากเชียงรายนะฮะหมายถึงว่าชื่อโชกุลน่ะได้มายังไงคุณพ่อคุณแม่บอกไหมทำไมถึงตั้งชื่อเราว่าโชกุลหลวงปู่อ๋อหลวงปู่ตั้งให้พระเป็นคนตั้งให้ว่าโชกุลทำไมไม่ชื่อโกชุนน่ะแต่โชกุลชอบไหมชอบชื่อนี้ไหมไม่ชอบเพราะอะไรไม่ชอบอะครับไม่ดีโชกุลไม่ดีกับโชกุลนี่ถ้าเป็นของญี่ปุ่นนี่โชกุลนี่คือเจ้าตัวยิ่งใหญ่เลยนะโชกุลเนี่ย
ครับผมกินข้าวยังครับกินแล้วครับกินกับอะไรครับไม่รู้ไม่รู้ยังไม่ได้กินยังไม่ได้กินกินข้าวแล้วเพราะไม่รู้เพราะยังไม่ได้กินนะฮะสบายใจวันนี้โชกุนมากับใครครับพ่อยายแล้วก็พี่ครับพ่อยายคือเป็นพ่อของยายหรือคุณพ่อยายเป็นแม่ค่ะแม่ของพ่อที่แรกมาพ่อกับยายแล้วก็มาย่าย่าเป็นแม่ของพ่อมากี่คนอย่างนี้ดีกว่ามากี่คนลูก3คนครับ3คนมารถอะไรครับรถธรรมดาครับผมรถธรรมดาไม่ได้รถวิเศษวิโสอะไรนะไม่ได้รถเหาะได้รถไม่ได้เหาะได้รถธรรมดาก็ถูกต้องถูกต้องก็รถทั่วไปนี่ปกติอยู่กับใครครับโชกุนผมอยู่ที่บ้านกับย่ากับแม่กับพ่อแล้วก็กับพี่คุณพ่อรับอาชีพส่งของครับคุณแม่รับทำงานโรงงานครับโตขึ้นอยากเป็นนักบอลครับผมเป็นนักฟุตบอลโรงเรียนครับผมอยู่ตำแหน่งกองหลังครับผมฝึกเล่นฟุตบอลแล้วก็วิ่งซิกแซกแล้วก็แย่งบอลครับผมไม่อยากมาร้องเพลงครับผมอยากเล่นบอลอยู่บ้านมากกว่าครับแต่ว่ามาแล้วยังไงก็ต้องได้ร้องครับเชียร์ผมด้วยนะครับสู้ๆครับชอบเล่นบอลมากกว่าร้องเพลงเชียงรายกำลังมาแรงงั้นแสดงว่าไม่อยากเป็นนักร้องใช่ไหมอยากเป็นนักร้องแล้วก็นักบอลแล้วฟุตบอลชอบทีมไหนลูกลิเวอร์พูลวันนี้โชกุนร้องเพลงอะไรลูกคำว่าฮักมันเฮียทีมใสครับดูซิจะได้3ผ่านไหมพร้อมนะครับพร้อมพร้อมพร้อมแล้วดนตรีมาครับไอ้บ่อยากเสื้อสายตาว่าภาพตรงหน้าสิเป็นความจริงก็คนที่เคยสัญญาคนบอกกันว่าบ่ตายสิบ่ทอดทิ้งกำลังกอดกันอิงติงกอดอิงติงรวมใช้วันคืนสิหยุดชิดกันและกันนักร่วมฝ่าฟันอยากสิซอยกันบืนจังได้มากกายเป็นอื่นมาเห็นกันใดมันเหี้ยทิ่มใสแล้วคนที่ว่าฮักหลายมือนี่หัวใจเอาไผมาปนแท้บ่มีแห้งหายใจลาลอยไปทั้งตัวตนกันใจฟังเหตุผลของคนที่เศร้าฮักกันทำได้ดีเหมือนกับตอนซ้อมไหมลูกไม่รู้เพราะตอนซ้อมก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไรใช่ไหมลูกใช่ไหมถามอีกหน่อยระหว่างเป็นนักบอลกับนักร้องอยากเป็นอะไรลูกนักบอลครับผมโชกุนเจ้าคุณเก่งนะลูกนะมีเสน่ห์มากเลยตอนร้องเพลงก็น่าฟังร้องเป็นร้องเก่งด้วยคือด้วยวัย7ขวบทำได้ขนาดนี้คือพื้นฐานดีมากเลยลูกป้าจะบอกว่าเจ้าคุณเก่งมากนะลูกแค่ความเป็นเด็กเท่านั้นมันก็เลยมีข้อจำกัดให้หนูทำได้แค่นี้แล้วยิ่งโตขึ้นเรื่อยๆหนูจะทำได้ดีกว่านี้ลูกเก่งมากครับโชคุณเล่นฟุตบอลเล่นตำแหน่งไหนชอบเล่นตำแหน่งอะไรลูก
กงหลังครับเป็นโกงหลังเลยเหรอถ้าโกงหลังเนี่ยมันจะอันตรายเหมือนกันนะเราเล่นกองหลังนะลูกแสดงว่าฝีมือดีมากวันนี้อยากบอกว่าโชกุนร้องเพลงเก่งนะครับล่ำได้บ่ล่ำได้นิดนึงบ่อยากฟังเด้โซโล่เอาให้ฟังเจ้าบาทนะลา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 ล่ำบ่เป็นสรุปแล้วล่ำบ่เป็นคันว่านิดนึงเนาะวันนี้ร้องเพลงนี้ถือว่าทำได้ดีลูกเสียงดังฟังชัดเสียอย่างเดียวไม่ค่อยมองกรรมการก็คงจะต้องมีการหักคะแนนนิดหน่อยนะครับอยากได้กี่พาน3วันนี้ผ่านครับขอบคุณครับผ่านครับขอบคุณครับผ่านจ้าขอบคุณครับเป็นลุงโน้นไม่ได้ครับเชิญเลยลูกโน้นน่ารักมากๆเลยนะคะน้องโชกุนร้องเพลงก็ดีแถมยังมีความฝันอยากเป็นนักฟุตบอลอีกด้วยพยายามฝึกฝนตัวเองเยอะๆอนาคตอยู่ไม่ไกลแน่นอนค่ะคุณยายเป็นประธานชมรมอะไรคุณแม่กลุ่มทอผ้าย้อมคามค่ะเป็นสินค้าโอท็อปค่ะฝากของมาให้ด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะเดี๋ยวให้น้องโบนัสเอาไปให้คณะกรรมการนะลุงพันถึงให้ลูกอามาขอบคุณหลายๆที่อายตาถึงเห็นเด็กอโปโลคนหนึ่งจันยังส่องกระจ่างอยู่กลางฟ้าใครก็ตามที่ออกเสียงเป็นธรรมชาติอย่างน้อยนี่มันจะมีส่วนช่วยให้พลังเสียงดีหนูมีลูกเสียงอะไรก็ไม่รู้อะไอตัวอะไรอย่างเงี้ยแล้วทำไมถึงมาประกวดล่ะคะลูกเพราะที่นี่มีไม้เสียงดังกว่าครับย้อนบุญพลาเทพป่าเฮามาพบพ่อกรุงธนบุรีนามนี้ดังไปทั่วดินถูกทางและการเป็นนักร้องลูกทุ่งเพียงแต่ต้องไปฝึกแล้วก็ปรับปรุงลูกเอื้อนให้มันครบมากกว่านี้บางทีเสียงก็เป็นธรรมชาติดีมากบางทีกลัวมันไม่ออกก็ลงปั้นคำโตลมจูบลูกไหลเข้าร่วงทำไมคุณแม่ไม่ทำงานล่ะลูกจ๋าคุณแม่เป็นมะเร็งเต้านมค่ะนั่งมอเตอร์ไซค์ลุงสันเรื่องของฉันมันสุดชอบวิธีการออกเสียงนะลูกนะเป็นธรรมชาติแล้วก็ชัดเจนดีด้วยถือว่าเกินความคาดหมายนะ